อยากรู้ว่าคลิปต่อไปมาเมื่อไหร่ใช่ไหมล่ะกดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกครั้งที่คลิปต่อไปลงนะครับผมแล้วกูจะเปลี่ยนเสียงทำไมเนี่ยเนี่ยจีฮัด for Jerusalem เนี่ยเรียบร้อยครับก็คือตีกันอยู่อย่างเงี้ยครับอิสลามก็ประกาศจีฮัดนะครับคริสก็ประกาศครูเสดก็ตีกันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยแหละที่ผมถึงเลือกไม่ไปเกิดตรงนั้นไง ขออยู่ห่างไกลตรงนั้นหน่อยโอ้อยากเป็น King of Nogrod เหรอเป็นทำไมอ่ะยัง Make friend ก่อนก็ได้เอามา Make friend ครับแล้วก็นี่ดีกว่านี่แล้วกันครับให้เฟิร์ดด้วยเพราะเผื่อว่าจะได้ปั๊มลูกเร็วนะครับอ่ะจะได้มีทายาทนะครับอ่ะปุ๊บนี่อะไรอันอ๋อเนี่ยจะแต่งงานละโอเคแต่งงานกับผู้หญิงผีสิงเรียบร้อยนะครับควรขายสารอาหารกับผู้หญิงผีสิงนะครับแต่งงานกันนะครับแล้วก็รีปั๊มทายาทนะครับก่อนที่ไอ้เฮียนี่จะชิงบัลลังก์เราไปเรื่องกฎหมายเราทำอะไรได้บ้างแล้วเนี่ยเราโตแล้วนะฮะทำให้เรารีโวคได้นะอย่างนี้มาปั๊บเฮ้ยแต่มันต้องโหวตนี่ลืมไปว่ามันต้องโหวตนะครับเราไม่ได้มีอำนาจเต็มขนาดนั้นโหวตผ่านเฉยดีครับโหวตผ่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คนไหนที่มันไม่ชอบเราอยู่แล้วอ๋ออยู่ดีๆไอ้นี่ก็ไม่ชอบเราลบ40นะครับเพราะอะไรเจนอ๋อก็เพราะกฎหมายเมื่อกี้นะครับแล้วก็หรือเราจะรีโวคมันดีวะถ้ารีโวคคือการยึดตำแหน่งนะครับเขาไม่ยอมให้รีโวคเลยว่ะเหมือนว่าเขาไม่พอใจนะครับแน่นอนแหละงั้นไว้อย่างนี้ก่อนไอ้นิวซิตี้นั้นผมเปลี่ยนใจมาทางโนกรอสดีกว่าว่ะแต่ถ้าจะเอาโนกรอสเนี่ยมันจะต้องตีกับเนี่ยดิครับชิฟดอมใหญ่เนี่ยครับเพราะเราน่าจะสู้ไม่ได้นะเพราะเขาเป็นเจ้าของโนกรอสอยู่ถ้าดีแคลวอร์ก็เขาก็มีพันธมิตรด้วยนะครับแล้วก็ทหารก็มี 2,800 คน 2,800 คนนะครับแล้วเรามีแค่400 ผมตัดสินใจว่านะครับในเมื่อคนเนี้ยนี่คือเจ้าของโนกรอสนะครับเมืองนี้นะชื่อว่าโนกรอสเมืองนี้นะครับที่ว่าเราอยากจะไปย้ายเมืองหลวงมาอยู่โนกรอสเนี่ยนะครับเขาเป็นเจ้าของอยู่แล้วลูกเขาเป็นทายาทอายุเท่าไหร่เนี่ย54เดี๋ยวก็ตายนะฮะ27นี่คือภรรยาของเขามีลูก2คนลูกสาวคนนึงลูกชายคนนึงคนรองเป็นลูกชายงั้นผมจะขอมั่นแล้วกันนะครับโอเคเอาน้องสาวเราไปมั่นเขาบ้างนะครับดูซิเขาจะยอมไหมอ่ะปั๊บเอ้ายอมด้วยนะครับแต่งวานเข้าบ้านเรานะครับแล้วเราก็จะติดไม่สามารถโจมตีเขาได้คือไม่ดีแคลวอร์ซึ่งตอนนี้เราไม่ดีแคลวอร์เขาไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอาโฮเนี่ยเขาไม่ได้เก่งเรื่องสงครามนะครับ โอเคงั้นก็แต่งงานครับถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยลูกของ2คนนี้จะเข้าบ้านเราแล้วเราก็จะมีสิทธิ์ถือทอดเหมือนตอนที่นิวซิตี้นี่เลยนะครับโอเคอ้าวทำไมนิวซิตี้เราให้พี่สาวเราไปแต่งงานอ๋อบ้านนี้เหรอบ้านนี้ครับบ้านนี้พี่สาวแต่งงานคนนี้นะมีลูกยังไม่มีรีบมีสิครับจะได้ยึดบ้านเขาด้วยเนี่ย เขารับการมั่นเรียบร้อยนะครับก็อายุเท่าไหร่กันไม่ได้มั่นกันแล้วเนี่ยคนนี้อายุ18ขวบคนนี้14อ๋อน้องสาวเราอายุ14นะครับรอไปก่อนนะครับเอาโหนี่มึงจะดูดีกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมเนี่ยบ้านนี้รีบมีลูกหน่อยเร็วเอ้าตายแล้วเหรอตายแล้วครับเขาเรียกว่าอะไรคนนั้นเนี่ยคนที่เราไปให้ทายาทเขาตายแล้วครับก็ดีจะได้เร็วได้เมืองนี้เร็วนะครับก็คือลูกของสองคนนี้นะครับนะเข้าใจใช่ป่ะไอคุณลุงคนนั้นอะที่เราไปที่เขาให้คนนี้เป็นทายาทนะครับลูกเขาเนี่ยพ่อเขาตายแล้วพ่อของคนเนี้ยที่เราไปส่องดูปั๊บเงี้ยปั๊บเดียวนะตายแล้วนะครับก็เท่ากับว่าเราก็มีโอกาสได้เมืองโนกรอสเร็วขึ้นนะครับกี่ปีไม่รู้นะฮะก็ต้องรอให้ก็คือต้องรอให้คนเนี้ยตายก่อนนะครับแล้วต้องให้ก่อนจะตายเนี่ยคนนี้กับพี่ไอ้กับน้องสาวเราเนี่ยต้องมีลูกกัน1คนนะครับซึ่งลูกจะได้เป็นทายาทแทนเข้าใจนะแล้วถ้าเขาตายปุ๊บลูกเราก็จะได้ขึ้นมาเป็น
แล้วเราก็จะครองด้วยประมาณนั้นโอเคนะครับไม่ใช่ลูกเราลูกของน้องสาวเราก็คือญาติเรานั่นแหละมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับซับซ้อนซ้อนเงื่อนนิดนึงนะครับสำหรับการครองเมืองของฝ่ายขวานะฮะมันไม่ใช่แบบว่าเลือกใครมาเป็นก็ได้นะฮะมันต้องเป็นตระกูลนะครับตระกูล ต้องเป็นเจ้าของแต่ละตระกูลก็คือเจ้าของที่ตรงนั้นนะครับไม่ใช่ว่าประชาชนในที่ตรงนั้นเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองไม่ใช่นะครับนายเหนือหัวเป็นเจ้าของชีวิตนะฮะความสัมพันธ์โอ้โหนี่ค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับดีกว่าตัวพ่อมันนะครับพ่อของอาโฮนี่ความสัมพันธ์กับใครไม่ค่อยดีเลยแต่ว่าลบเก่งนะครับแต่อาโฮเนี่ยมีสกิลทางการทูตที่ดีก็โอเคอะก็คือแลกๆกันไปนะครับอ้าวตำแหน่งว่างสไปมาสเตอร์กูเป็นไรอะตายถูกฆาตกรรมยอดเยี่ยมโทรหาสไปมาสเตอร์คนใหม่ที่มีสกิลที่แข็งแกร่งกว่านี้นะอินมันน้อยไปหน่อย26คนนี้จะมาอยู่กับเราเหรอมาสิอินไว้ที่คอร์ดเลยเฮ้ยเดี๋ยวผู้หญิงผู้ชายวะผู้ชายนะโอเคเข้ามาปั๊บไปศึกษาเทคโนโลยีที่อื่นครับที่ไหนดีตอนนั้นเราไปไหนไปอังกฤษก็ไปอังกฤษต่อครับจุ๊กโอเคแฟนเราอยากเป็นดีไวเนอร์นะครับพาราเมียมีเลิร์นนิ่ง13แล้วดีไวเนอร์คนก่อนล่ะเลิร์นนิ่ง10เอาเลยมาเป็นดีไวเนอร์คนใหม่นะครับโอเคผู้หญิงมีสิทธิ์ต่อเมื่อเป็นแบบว่าเป็นเมียของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินน่ะถึงจะมีสิทธิ์ทางกฎหมายเอ้ยถึงจะมีสิทธิ์ทางเนี่ยครับทางการปกครองนะครับทำไมไม่มีลูกสักทีนี่คือลูกใครวะเดี๋ยวขอเช็คอ๋อมาแล้วอ๋อนี่ไงลูกของพี่สาวเราที่ส่งมาแต่งงานกับคนแก่อายุ57ละนะฮะเนี่ยที่ว่าจะมาครองเขาก็ต้องเป็นทายาทของเมืองนี้ด้วยใช่ไหมเช็คอ้าวทำไมไม่ใช่ล่ะทำไมคนนี้เป็นทายาทแทนวะอ๋อใช่อ๋อจำได้ละไอคนนี้นะครับถ้ามันตายอายุ73แล้วยังไม่ตายเลยก็จะเป็นคนนี้แทนนะครับซึ่งคนนี้ก็มีลูกถ้าตายก็คือน้องเราเฮ้ยมันตั้งชื่อ มันตั้งชื่อลูกมันว่าซัมเมอร์ด้วยอะเออมันตั้งชื่อลูกมันเองว่าซัมเมอร์มันตั้งชื่อลูกตามต้นตระกูลนะครับมันจะพันทำอย่างนี้ได้ครับเหมือนว่าต้นตระกูลมันยิ่งใหญ่เงี้ยแล้วก็ตั้งชื่อลูกตามคนที่แบบยิ่งใหญ่สุดในตระกูลอะไรเงี้ยมันตั้งชื่อลูกมันว่าซัมเมอร์ด้วยโอ้โหอยากให้มันครองบัลลังก์เลยเนี่ยแต่ไม่ได้เดี๋ยวอาโฮต้องมีลูกนะครับเออตั้งชื่อตามท่านตาไงเป็นหลานตั้งชื่อตามตาได้ครับเป็นคุณตาตั้งชื่อตามท่านตาเฮ้ยเด็กชายซัมเมอร์เมียเราท้องแล้วครับพอเมียเราท้องเมียเราคลอดออกมาก็ตามระบบศักดินาครับลูกของเจ้านะครับลูกของเจ้าผู้ครองแคว้นก็จะได้ขึ้นมาแทนนะครับแต่เนี่ยคือหลานนะครับเออนั่นแหละเป็นอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมแทนหลานตอนนี้หลานได้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดลูกของเจ้าผู้ครองแคว้นเกิดลูกก็จะมาแทนเป็นราชทายาทแทนนะครับเรียงลำดับกันอย่างนี้นะครับความใกล้ชิดทางสายเลือดโอเคนี่น้องสาวเราโตอายุ17แล้วนะครับเรา19ไอ้นี่11นะครับรีบมีลูกนะครับเกิดแล้วลูกชายราชทายาทคนใหม่เราชื่ออะไรดีลูกของอาโฮเหรอใช่ yeah. ไม่เอานี่อะไรเป็นผู้ชายนะครับซันเวลโลก็ได้ชื่อเวลโลเมื่อกี้มันเป็นภาษาอังกฤษที่มีตัวกะลันมันอ่านยากผมต้องเปลี่ยนนะผมอ่านไม่ออกทำไมซัมเมอร์ยังได้เป็นไอ้นี่อยู่อ่ะราชทายาทอยู่ทำไมไม่เป็นเวลโลล่ะก็ได้หมดอ่ะใครก็ได้นะเพราะมันก็คือตระกูลเดียวกันตระกูลอูมาม่าเหมือนกันนะฮะเราใช้ระบบการโหวตว่ะใช่นะครับประเทศเราใช้การโหวตนะครับก็เป็นออกแนวฝ่ายซ้ายนิดนึงนะครับมันก็ไม่ขวามากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เลือกได้เลยกลายเป็นการโหวตซึ่งซอนนี่ซัมเมอร์ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดนะครับได้ไม่เป็นไรนะครับเป็นหลานเราเหมือนกันนะฮะโอเคหรือถ้าเราจะเสนอชื่อใหม่เป็นเวลโลล่ะดูก่อนใครเก่งกว่านะครับโอ้ดูยากอ่ะมันยังเพิ่งเกิดเองอ่ะซัมเมอร์เพิ่งจะอายุเท่าไหร่1ขวบนะครับแต่มีสกิลดิโพเมนซี่1แล้วก็มีสติวาร์ดชิป1นะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรยังไม่แข็งด้วยตอนนี้ถ้าอาโฮตายแล้วก็จะได้เป็นซัมเมอร์แทนนะครับครูซิเดอร์คิงเกิดเขาเรียกอะไรเริ่มจะเกิดการสงครามครูเสดแล้วครับเนี่ยเขาเริ่มระดมพลไปครูเสดท้องอีกแล้วดีมากครับ Yahoo!
เกมนี้ท้องบ่อยดีนะครับเพราะว่าเราใช้พวกลูกเราเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้นะครับนี่อะไรอ่ะ Bit Make Move Quickly อ๋อก็คือถ้าเลือกข้อนี้เราจะเสียค่าศาสนา20นะครับแต่ว่ามี 25% ที่จะติดรัดฟูลนะครับเอาโฮจะติดรัดฟูลได้นะครับ 25% อันนี้ไม่เอานะครับอ่ะอยากได้รัดฟูลครับกดปุ๊บได้ไหมติดไหมไม่ติดครับรัดฟูลก็คือความต้องการทางเพศสูงครับประมาณนั้นนะครับแต่ไม่ติดนะครับไม่ได้ถ้าติดนี่ก็จะปั๊มลูกได้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีกซัมเมอร์นี่เป็นไงบ้างยังไม่มีอะไรคืบหน้าสกิลยังเหมือนเดิมแล้วลูกอาโฮล่ะอุ๊ยมีลูกคนใหม่แล้วผู้หญิงอ่านว่าอะไรโอริเหรอโอริไม่เอาเราชื่อง่ายๆอาซ่าเนี่ยอาซ่าอาซ่านะครับโอเคโอเคผู้หญิงชื่ออาซ่าและนาซ่าไหมทุยมุกเฮียเลยเนี่ยอ่ะมาดูถ้าเป็นเวลโลลูกอาโฮก็จะมีสกิลดิโพเมซี่1แล้วก็เลิร์นนิ่ง1ผมว่าให้ซัมเมอร์เป็นดีกว่านะโอเคซัมเมอร์หลานอ่ะให้หลานเป็นดีกว่าไหนดูอาซ่าดิอาซาเพิ่งเกิดยังไม่มีอะไรเลยนะครับไอเด็กนี่เมื่อไหร่จะโตเนี่ยจะได้ปั๊มลูกนะจะได้เป็นเจ้าเมืองโนกรอสนะครับ perfect improve relationship new city ไอเนี่ยอายุ76แล้วยังไม่ตายกับวะรีบตายเร็วทายาทกูจะได้ไอนี่ซัมเมอร์มันจะได้นี่อะไรอะยูสอิสตรงไหนวะเนี่ยลืมไปแล้วปุ๊บตรงไหนวะอ๋อตรงนี้นะครับเราก็จะเคลมเมืองนี้ได้โอเคต่อครับตอนนี้เราสามารถเคลมดินแดนเขาได้หมดอย่างว่า3จังหวัดเพราะว่าเพราะว่าเราให้คนนี้เดินไปเดินมาเรื่อยๆนะไอ้นี่เราเคลมได้ยังวะเช็คแป๊บนึงนะครับไม่ได้นะเพิ่งจะได้2จังหวัดใช่ป่ะไอ้นี่อันจังหวัดนึงแล้วก็อันนี้จังหวัดนึงเหลืออันนี้อันนึงอ่ะไปอันนี้โอเคครับถ้าเราจะได้ declare war แล้วก็จะได้เคลมทั้งหมดอันนี้ถ้าเราชนะเราจะได้2จังหวัดนะครับไม่เป็นไรผมรอให้เคลมอันนี้ให้ได้ก่อนนะครับถ้าเคลมนี้ได้แล้วเราชนะจะได้3จังหวัดเลยแล้วก็สถาปนาทุยสถาปนาอาโฮนะครับให้เป็น King of Estonia นะครับอาโฮบอกจะ make friend นี่หว่ายังไม่ได้ make เลย make friend ใครดีอ่ะ make friend กับเมียมั้ยถ้าจะง่ายหน่อยอ่ะ make friend กับเมียนี่แหละ มัน make friend กับเมียได้ป่ะวะเอาเมียท้องอยู่แล้วโอเคดีมากอาโฮขยันจริงๆอาโฮอะไรอายุ22เลยมีหนวดนี่เหรอตลกดีนะฮะมีหนวดเฉยเลยนะอาโฮโอเคครับดีกว่าไม่มีเมื่อกี้แย่มากลูกชายคนนึงเกิดนะครับลูกชายเยอะไปถ้าจะไม่ดีแล้วนะอันนี้แหละแกครับลูกชาย2คนลูกสาว1คนจะต้องแก้กฎหมายเป็นแบบสืบทอดยังไงดีวะเนี่ยตอนนี้ครับรูปแบบของเรามันเป็นการเป็นคลายนะครับก็คือว่าการเป็นคลายเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคือคนที่ได้เนี่ยแต่ว่าเราเป็นไม่ใช่การเป็นคลายธรรมดาเราเป็นอิเล็กทีฟการเป็นคลายก็คือมีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็คนที่ได้เลือกตั้งเนี่ยมันก็จะได้การเป็นคลายก็คือการแบบแบ่งสมบัติของพ่อนะครับซึ่งถ้าเรามีลูกชายหลายคนมันก็จะถูกแบ่งถ้าเรามีประเทศสมมติว่าเราครอบครอง2ประเทศตอนนี้ยังไม่มีนะแต่ถ้าเราเป็น King of 2ประเทศเลยเนี่ย King of Estonia ด้วย King of Novgorod ด้วยเนี่ยถ้าเรามีลูกชาย2คนประเทศของเราจะถูกแบ่งเป็น2ประเทศนะครับ oh, no. ตอนนี้ก็มีแค่ตอนนี้มันเป็น elective อยู่นะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวถ้ามันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวค่อยแก้นะครับถ้าไม่งั้นถ้ามันเป็นการเป็นคลายแบบนั้นนะผมจะต้องฆ่าลูกตัวเองนะฆ่าลูกชายตัวเองสักหน่อยนึงนะครับเพราะตอนนี้เรามีทายาทแล้วนะครับก็คือหลานฆ่าลูกเพื่อหลานเหรอก็ได้นะถ้าหลานมันเก่งกว่านะนี่อะไรเวลโลกำลังจะมีอีเวนต์นะครับโออีเวนต์ที่เพิ่มสแตทเยอะซะด้วยนะครับแต่เป็นคลายแล้วก็เพิ่มติดทรีทคลายเนี่ยดูเวลโลดิเวลโลอ๋อเวลโลจะเป็นพวกนักรบหน่อยนะฮะเฮ้ยเอาเวลโลแทนซัมเมอร์ดีกว่ามั้งดูซัมเมอร์ก่อนนะเวลโลมัน3ซัมเมอร์เดี๋ยวขอดูซัมเมอร์หน่อยซัมเมอร์
ซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์เฮ้ยเหมือนเวลโลจะดีกว่านะถ้าเวลโลติดคายเวลโลจะถูกลบกลยุทธ์ลงซึ่งเวลโลมีแค่1พาร์ทเนอร์คอมแบทลดลงไม่เอาครูล่ะครูเวลโลจะได้มอร์ดาเมจ 10% กลยุทธ์1การทูตลดลบ1ลบ10เอาอะไรดีวะ เอาอะไรดีอะแต่ครูมีโอกาสติด 20% แล้วไม่เพิ่มอะไรเลยแต่ถ้าเลือกข้อนี้มีโอกาสที่จะเพิ่มมี 30% ที่จะติดคลายแล้วก็จะคลายแล้วก็มีอีก 20% ที่จะติดพวกนั้นอะเห็นไหมตามเนี้ย diplomacy เอานี้แล้วกันนะครับปั๊บติดอะไรไหมไม่เห็นติดเฮียอะไรขึ้นมาเลย ติด diplomacy เหรอคงงั้นนะครับลูเทเนียนี่ตอนแรกเป็นประเทศใหญ่ขนาดนี้มันแตกเลยแค่นี้เองเหรอวะลูเทเนียมันลบกันวุ่นวายครับตรงเนี้ยท้องอีกแล้ว ขอลูกสาวบ้างนะลูกชาย2คนแล้วเดี๋ยวมันแย่งสมบัติกันเดี๋ยวมันจะวุ่นวายนะขอลูกสาวบ้างนะครับจะได้เอาไปแต่งงานกับบ้านอื่นนะครับอ้าวได้ลูกชายคนนึงแล้วเสกชื่ออาโฮเหมือนกันนะผมเปลี่ยนชื่อมันนะฮะลูกเอาลูกชายตั้งชื่อตามพ่อเฉยซันลูกชายใช่ไหมเอาง่ายๆเลยกูต้องการที่จะรู้ว่ามึงจำง่ายๆว่าใครเป็นใครก็ซันสามแล้วกันครับชื่อซันสามให้มึงชื่อซันสามเรียบร้อยครับสงครามกลางเมืองนะครับสงครามกลางเมืองสงครามคูเสดนะครับเขาจะไปบุกเยรูซาเล็มกันแล้วคนคริสต์นะครับเราไม่ใช่คนคริสต์เราเป็นเพแกนนะครับเราไม่ไปนี่นะครับพวกคริสต์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะไปลุยบุกเยรูซาเล็มตรงนี้เพื่อยึดให้ได้นะครับให้เป็นดินแดนของดินแดนของชาวคริสต์นะครับคริสเตียนนะฮะตอนนี้เป็นอิสลามอยู่คริสต์อิสลามก็เริ่มตีกันแล้วไอ้นี่ชานเซลเลอร์ตายแล้วโอ้ยังทำงานไม่เสร็จสิ้นเลยชานเซลเลอร์คนใหม่คนนี้แล้วกันครับมาเป็นชานเซลเลอร์ให้หน่อยนะแล้วก็เคลมที่นี่ให้หน่อยโอเคซัมเมอร์ยังไม่มีครูนะเอาซัมเมอร์ก็เก่งนะเนี่ยเอาละสับสนละเอาใครดีวะ ไม่มีครูซัมเมอร์เป็นสายไหนซัมเมอร์แม่งเป็ดอะทำได้ทุกอย่างซิวาชิป222ตรงนี้นะครับแล้วลูกชายอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องลบกับแถวเนี้ยเราจะต้องเตรียมลูกเก่งๆเข้ามาเวลโลเป็นไงเอ้ยเวลโลอยู่ไหนวะไม่สิไม่เวลโลเวลโลเวลโลแม่งไอ้นี่เยอะมากแต่ซิวาชิปไม่มีเลยวะผมสนับสนุนซัมเมอร์ดีกว่าวะเวลโลไม่ต้องเป็นหรอกเวลโลเป็นนักรบให้ญาติแล้วกันนะผมสนับสนุนทัมเมอร์นะครับนี่ใครอีกเนี่ยอ้าวทัมเมอร์ยังไม่ได้หมดแต่ลืมเน้นอะไรดีเน้นการสงครามแล้วกันนะทัมเมอร์ให้ครูเป็นสายสงครามนี่แหละโอเคท้องอีกแล้วขอลูกสาวบ้างเถอะลูกชายเยอะแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีปัญหาผมจะได้ผมต้องฆ่าลูกชายอีกนะ oh, no. ก็ยังไม่มีอะไรนะรอไปก่อนอ้าวชนะแล้วเหรอชนะแล้วครับก็คือคนคริสเตียนชนะนะครับประกาศสงครามครูเสดแล้วก็ชนะแล้วก็ตั้งประเทศตรงนี้เป็นประเทศเยรูซาเล็มนะครับเนี่ยยึดดินแดนของอิสลามตรงนี้ได้นะครับตั้งตรงนี้เป็นเยรูซาเล็มแล้วก็เมื่อกี้อิสลามก็ประกาศจิฮัดจะเอาคืนเนี่ยมันลบกันอยู่อย่างเงี้ยฮะผู้ชายอีกแล้วเหรอซันโฟโมโหแล้วมึงชื่อซันโฟไปแล้วกันนะเนี่ยจีฮัด for Jerusalem เนี่ยเรียบร้อยครับก็คือตีกันอยู่อย่างเงี้ยครับอิสลามก็ประกาศจีฮัดนะครับคริสต์ก็ประกาศครูเสดก็ตีกันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยแหละที่ผมถึงเลือกไม่ได้เกิดตรงนั้นไง ขออยู่ห่างไกลตรงนั้นหน่อยเวลโลต้องการอาจารย์นะครับเวลโลก็ควรจะเป็นสายต่อสู้เหมือนกันนะก็อาจารย์คนเดียวกันกับคนนั้นก็ได้นะครับอาจารย์คนเดียวกับซัมเมอร์เอาไม่ได้เหรอเลือกไม่ได้เหรอเอาคนนี้แล้วกันนะมาอ้าวอาโฮป่วยอย่าตายนะมึงเพิ่งรีบตายเมียก็ท้องอีก มีลูกกี่คนแล้วเนี่ยโอ้1 2 3 4 5ลูก5คนจะ6คนแล้วดิที่อยู่ในท้องอีกคนนึงนะ wow.
ครึ่งโหลอ่ะพอแล้วไหมเลิกรัดฟูได้แล้วมั้งลูกเยอะไปแล้วเปลี่ยนไปอย่างอื่นบ้างเอาออโต้เซฟโอเคเอามันลูกเยอะไปแล้วอ่ะนะครับเมื่อเลิกโฟกัสที่การทำลูกได้แล้วแล้วก็มาเพิ่มอะไรดีอ่ะเพิ่มจากการทูตแล้วกันนะครับการทูตอย่างเดียวไปเลยของการทูตครับปั๊บโอเคนี่นะเวลามันป่วยเนี่ยจมูกก็แดงๆด้วยนะเห็นปะใครเกิดกันมากมายมันก่ายกองเกิดแล้วครับลูกชายแล้วอ่ะมากไปละคนสุดท้ายพอแล้วนะซันไฟชื่อแย่มากลูกสาวอาซาไม่มีการเรียนนะครับเราจะให้การเรียนเขาอ๋ออาซาเป็นมีอินเยอะนะครับมีความแบบว่าความกลยุทธ์เยอะนะครับงั้นเราก็ให้สปายมาสเตอร์เราเป็นได้ไหมให้สปายมาสเตอร์เป็นอาจารย์ให้เลยนะครับเป็นการเรียนให้อาซานะครับโอเคทีนี้ผมปลดดีกว่าแต่ถ้าปลดเขาเนี่ยออกจากนิวซิตี้เนี่ยเขาจะไม่ชอบเรา60นะครับแล้วก็คนอื่นๆที่เป็นวัสเซลของเราเป็นเมืองขึ้นของเราก็จะไม่ชอบเรา15ทันทีเลยเนี่ยขอดูวัสเซลเราทั้งหมดว่าชอบเราแค่ไหนครับก็นิดๆหน่อยๆนะฮะอ้ามมาไหนๆก็ไหนๆแล้วปลดดีกว่านะครับผมจะครองนิวซิตี้เองนะครับ oh, no. ปั๊บเขายอมดีมากโอเคคือว่าเขายอมแต่ว่าเขาไม่ชอบแต่เขายอมนะครับโอเคทีนี้เราก็จะย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่นิวซิตี้ดีไหมโอ้นิวซิตี้มีสล็อตเยอะจริงแต่ว่าไม่ได้สร้างบ้าอะไรไว้เลยนะฮะสร้างสักหน่อยนะครับเรามี2เมืองแล้วตอนนี้ทหารเรานะครับจาก500ก็เป็น 1,000 นึงแล้วเพราะเรามี2เมืองนะครับโอเคดีครับทีนี้มี2เมืองแล้วถ้าเป็นระบบการเป็นคลายถ้าตายเนี่ย Jihad for Jerusalem อีกแล้วนะตีกันไปเถอะนะผมไม่สนใจนะมันไกลไปหน่อยนะซัมเมอร์มันจะตายง่ายๆไหมไม่น่าตายนะผมจะฆ่าลูกชายดีไหมเนอะ oh, no. การแบ่งสมบัติเนี่ยโอ้นี่มีเดียมได้แล้วนี่ไงโอเคงั้นเอาขั้นมีเดียมไปเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นโลได้นี่แล้วกันนะมีเดียมปั๊บโหวตให้ผ่านโดยเร็วอ๋อลืมไปตอนนี้มันเขาไม่ค่อยชอบเราเอาเป็นว่ายังไงดีอ่ะเขาก็เลยไม่ค่อยอยากโหวตให้เราผมซื้อเสียงแล้วกันนะเซ็นกิฟให้เขา15เหรียญนะครับเขาจะชอบเรามากขึ้นปั๊บโอเคจากติดลบเหลือ5แล้วดูไหนดูซิว่าเป็นยังไงเขาโหวตให้ได้ไหมแต่ว่าทำไมเขาโหวตเปลี่ยนราชทายาทเป็นเวนโลแทนเวนโลกลายเป็นราชทายาทแทนวะแล้วก็ดีเอาไงก็ได้2คนเนี้ยนะอ๋อผมให้เงินเขาแล้วเขาก็เลยแบบมาโหวตช่วยโหวตให้เวนโลไม่กูต้องการให้มึงผ่านกฎหมายนี้ตั้งหากล่ะเพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนเป็น revocation of any ได้ไทเทิลฟรีนะครับนั่นแหละอาจจะงงๆนิดนึงนะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะผ่านแล้ว Yahoo! โอเคนะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นโลนะครับ Center Civilization นะครับถ้าตรงนี้เป็นโลเสร็จปิดักมินเป็นโลนะครับเราจะสามารถครองดินแดนได้มากกว่าเดิมนะครับโอเคแต่เราจะมีวัสเซลได้น้อยลงนะครับSuccessful Jihad Jihad สำเร็จนะครับมาดูที่ว่าเป็นยังไงเนี่ยเวนโลกับซัมเมอร์เขาแข่งกันอยู่นะช่างมันนะครับเนี่ยจีฮัทสำเร็จเยรูซาเล็มก็หายไปนะครับกลายเป็นที่อิสลามเนี่ยมันตีกันอยู่อย่างเงี้ยครับน่ารำคาญนะเป็นผมอยู่ตรงนั้นก็ลำบากนะครับผมเซฟก่อนนะครับโอเคนะครับ ยังไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรคืบหน้าเลยรอชันเซอร์คนเดียวถ้าชันเซอร์คนนี้ทำการเคลมตรงนี้ได้นะครับผมจะบุกตรงนี้นะครับแล้วก็สถาปนาตัวเองเป็น King of Estonia นะฮะ ผมใจร้อนแล้วไม่อยากรอแล้วครับโอ้โหอายุ28ไปแล้วนะครับเอางี้ผมจะไปเจริญสัมพันธไมตรีกับคนนี้สักหน่อยนะครับชีฟของเมืองนี้นะครับเมืองอะไรเนี่ยทาทูเหรอชีฟออฟทาทูนะครับแล้วผมจะจู่โจมตรงนี้เลยสักการาเลยนะครับแล้วก็จะเคลม2ที่นี้แล้วก็จะลองเกลี้ยกล่อมชีฟออฟทาทูว่าเขาจะมาอยู่กับเราได้ไหมอะไรอย่างนี้นะอ่ะลุยเลยดีกว่าผมขี้เกียจรอละตอนนี้เรามีเขามี 1,900 คนเงินเขามี200 1,900 คนถ้าเราเอาทหารออกมาทั้งหมดเราจะมีทหารอยู่ 1,100 คนการสงครามเราก็ค่อนข้างโอเคหรือเปล่าวะหรือจะรอให้รัชทายาทโตดีอะซัมเมอร์อีก6ปีอะอีก6ปีแล้วกันนะ
เอ้ยได้แล้ววะ yeah! นะครับ ก็คือตอนนี้ได้แล้วนะได้เคลมที่นี่แล้วนะครับมีเคลมแล้วทีนี้เราจะสามารถโจมตีแล้วที่บุกยึดทีเดียวได้เลยนะครับอ้าวคราวนี้เขามาเคลมที่ไหนต่อเคลมโนโกรอดต่อแล้วกันโอเคนะครับอ่ะเราจะเขามี 1,900 เรามีเงิน700แล้วก็ทหารอีก 1,000 ถ้าเราจ้างทหารรับจ้างสักกองหนึ่ง 1,900 ต้องมากกว่านั้นสัก 1,000 ทหารทุกคนจะมี 1,000 เนี่ยนะกันทหาร 1,600 คนนะครับค่าจ้าง240โกนะครับ240เหรียญนะครับแล้วก็มีค่าต่อเดือนด้วยนะครับ13เหรียญเฮ้ยเดี๋ยวดูคอสดีกว่าดูคอสใหม่ดีกว่านี่ได้ 1,800 แล้วก็มีอันนี้ดีกว่าป่ะถูกด้วยแต่รู้ว่าเขามีแค่ทหารกากๆวะมีแต่ไลท์ว่ะเฮ้ยแต่ได้นะผมเชื่อว่าได้เอาแค่นี้พอนะครับ140แล้วก็บวกค่าอันนี้อีก6เองโอเคอ่ะมีเฮฟวี่ด้วยอันนี้ไอ้คนนี้มีเฮฟวี่ไม่ชัวร์ก็150แล้วกันแพงขึ้นอีก10โกเองอ่ะมาจ้างครับแล้วก็ประกาศสงคราม Declare War Yahoo โอ้มีที่นี่จะมาร่วมรบด้วยวะเขาเป็นพันธมิตรกันอยู่นะครับ2ที่Oh no ใหญ่จัดเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะรีบ declare war แล้วรีบจัดการให้เร็วที่สุดนะครับน่าจะได้นะก่อนที่พวกกำลังเสริมเขาจะมานะลุยปั๊บประกาศสงครามเรียบร้อยนะครับ we can call an ally เอ้ยเรา call ally ได้ด้วยเหรอเฮ้ยได้ก็อ๋อไม่ใช่พวก vassal เราก็ call มาดิปั๊บโอเคนะครับแล้วก็ทหารเราเองด้วยโอเคน่าจะไหวอยู่นะครับเนี่ยสีฟ้าคือวัสโซเรานะครับแต่เรายังบังคับเขาไม่ได้มากนะครับเพราะเราไม่ได้กฎหมายเราไม่ได้แรงขนาดนั้นนะเราไม่ได้มีอำนาจเหนือขนาดนั้นนี่อะไรอ่ะอีเวนต์อะไรอีกเนี่ยดิโพเมซี่1เออก็ดีออกมาอุ๊ยเขาเริ่มลุยกันแล้วเป็นยังไง 3,000 เราชนะแน่นอนเรียบร้อยนะครับใครคุมพับนี้ก็พวกลูกน้องเรานะครับอาโฮไม่มาเองแน่นอนเพราะว่าอาโฮมันไม่เก่งเรื่องทหารนะครับโอเคนะครับ2คนคุมเราก็จะบุกเข้าเมืองหลวงเขาทันทีนี่ครับชนะเขา 24% แล้ว 29% เดี๋ยวไอ้ตรงนู้นจะมาช่วยนี่ไงมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมตีไม่ต้องสเวร์เลิกแล้วเราไม่จำเป็นต้องญาติดีกับเขาแล้วเพราะว่าเราไอ้นี่เราเคลมได้นะครับอันนี้ 1,300 โอ้ยเดี๋ยวกองกำลังเสริมจะมาผมจะต้องบุกเข้าไปตรงนี้ก่อนที่เขาจะมารวมกันได้นะครับ 3,000 กับ 1,000 ไม่งั้นเราจะฟู้ยากนะครับโอเคนี่มาลุย4,000 กับ 1,600 อะไรวะเนี่ย disappearance ไม่ได้คุยคนอ้าวสุขภาพไม่ดีรีบทำผลงานก่อนตายแล้วกันนะครับเราตาย200คนเขาตาย500คนเขายอมแพ้หนีไปแล้วตรงนู้นมีทหาร 5,000 ว่ะทำไงดีอ่ะ 5,000 คนกำลังจะมามันจะแข่งกับเราป่าววะเอาผมจ้างทหารรับจ้างอีกหน่วยหนึ่งแล้วกันนะร้อยสี่สิบอ่ะมานี่อ่ะ 1,800 แล้วถอยมานี่เราจะมารวมกำลังกันตรงนี้นะครับเอา 5,000 มาแล้วอ่ะโอ้โหต้องไปช่วยเลยไปช่วยด่วนเลยนะครับจึ๊กโอเคไงล่ะเรียบร้อยนะเราตาย 1,300 เขาตาย 2,000 2,400 เราชนะเขา 75% แล้วเอ้าผมลืมกดอัดอ่ะเรียบร้อยนะเมื่อกี้ผมลืมกดอัดแต่ว่ามันก็ไม่นานเท่าไหร่เพราะเมื่อกี้เขาเอากองทัพเข้ามาตายตรงเนี้ยนะครับแล้วเราก็ยึดเมืองตรงนี้เขาได้เราก็เลยชนะเราก็ได้100%ผมก็เลย
สั่งให้เขายอมแพ้แล้วเขาก็ยอมแพ้นะครับเออโทษทีไอตอนช็อตนั้นมันหายไปผมกดผิดเลยกลายเป็นไม่ได้อัดไปช็อตนึงนะครับตอนที่ชนะนะครับเอาเป็นว่าเราชนะแล้วนะได้มา3จังหวัดแล้วนะครับตรงนั้นเขาก็ยอมแพ้ไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเอาทหารมาลงเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเราเอาทหารลงก่อนนะครับกับเขากรมกองก่อนนะครับโอเคชนะแล้วตอนนี้เราก็มีเคลมอีก3ที่นะครับเป็นของเราของอาโฮคนเดียวเลยทีนี้มันก็เกินหน่อยแล้วเราจะเอาตรงไหนออกเอาไอ้เมืองนี้ออกแล้วกันนะจาว่าเนี่ยนิวซิตี้ก็ของเราเอาจาว่าออกแล้วกันครับเดี๋ยวเราจะให้จาว่าเนี่ยเป็นดินแดนของเราเราจะให้คนอื่นมาคุมจาว่าแทนแต่ว่าให้มาคุมในนามของเรานะครับเป็นเมืองขึ้นของเรานะคนไหนที่รักเราที่สุดในสภาครับไม่เอาอย่างนี้ไม่ได้ลูกเราดีกว่าให้ลูกเราคนนึงนะครับเวนโลเหรอเวนโลแล้วกันเวนโลมาคุมจาว่าครับให้เมืองจาว่าแก่เวนโลนะครับปั๊บโอเคนะแล้วก็เมื่อกี้มีซ้ำอยากให้นี่แล้วกันนะครับวอลเดอร์นะครับวอลเดอร์เราเอาวัดให้เขาที่หนึ่งนะครับวัดในเมืองเนี้ยให้เขาที่หนึ่งนะเทมเพิลปั๊บโอเคเราก็จะว่างหนึ่งละทีนี้ก็ดีนะครับทีนี้เราน่าจะเคลมดินแดนได้แล้วมั้งน่าจะเป็นคิงได้แล้วมั้งอ๋อไม่ได้เราต้องเป็นรัชชีเราต้องตั้งแคว้นไอ้นี่ไว้ก่อนเหรอโอเคผมจะตั้งแคว้นสักการาขึ้นมาใหม่นะครับปัง Yahoo! นะครับได้แคว้นสักการามาแล้วนะแล้วเราก็เป็นคนคุมแคว้นนะครับเราเป็นคนคุมทั้งแคว้นเอสโตเนียเลยแล้วก็แคว้นสักการา2อันแล้วเราเป็นคิงได้ยังอ่ะเราสามารถสถาปนาคิงดอมได้แล้วอ๋อแต่ตังค์ไม่พอว่ะนิดพิตตี้ด้วยแป๊บนึงนะครับอีกนิดนึงเราจะสถาปนาอาณาจักรที่ชื่อว่าKingdom of Estonia ขึ้นมาใหม่นะฮะ wow. โอ้แค่นี้ก็สบายใจแล้วเอาเมียเราไปพลอตใครวะ ไปดูดินะครับภรรยาเมียของเราเอา้าเมียเรานะครับต้องการจะฆ่าสิรินะฮะทำไมล่ะสิริซึ่งเป็นลูกสาวคนโตสิริมีเคลมบัลลังก์ป่ะขอดูหน่อยนะฮะก็ไม่มีนะครับก็เพราะว่าสิริเป็นผู้หญิงนะครับคนที่จะเคลมบัลลังก์อันดับหนึ่งก็คือซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์หลานเรานะฮะเพราะว่ามี4โหวตนะครับจากขุนนางนะครับนี่ขุนนางของเรานะครับก็คือเจ้าครองแคว้นต่างๆเนี่ยถึงจะมีสิทธิ์โหวตนะครับในกฎของเรานะในกฎElective Grand Cry ที่เราตั้งไว้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนกฎก็เปลี่ยนได้แต่ว่าไม่เปลี่ยนนะครับนี่แหละที่ต้องการนะฮะก็มีซัมเมอร์นะครับได้4คะแนนนะครับแล้วก็วอลเดอร์ลูกเรานะครับได้1คะแนนใครโหวตให้วอลเดอร์วะดูได้ป่าววะว่าใครโหวตให้อ๋อนี่ไงดูตรงนี้นี่โหวตซัมเมอร์อ๋อนี่ครับอ้าววอลเดอร์โหวตตัวเองไม่มีใครโหวตให้โหวตตัวเองก็ได้นะฮะก็คือวอลเดอร์เนี่ยเขาผมให้เมืองเขาไปเมืองนึงไม่ใช่ให้อะไรใช่ให้เมืองจาว่าไปเมืองนึงจากก่อนหน้านี้เนาะที่เราตีได้มานะครับเขาก็เลยมีสิทธิ์โหวตนะครับเจ้าเมืองอ่ะมีสิทธิ์โหวตนะครับอ่ะตามนั้นนะผมก็เดี๋ยววอลเดอร์ก็คงจะได้ตรงนี้ไปแล้วถ้าอาโฮตายซัมเมอร์ก็จะได้ทุกอย่างของอาโฮนะครับคิดว่านะถ้าเกิดเข้าใจไม่ผิดถ้าเข้าใจผิดเดี๋ยวเราก็ให้ซัมเมอร์พอเราเป็นซัมเมอร์แล้วเราก็ค่อยจัดการกิจการต่างๆเพราะซัมเมอร์มันค่อนข้างเก่งสงครามไม่มีใครกล้ากับมันหรอกใช่ป่ะ5-4การทูตก็เก่งนะครับอายุเท่าไหร่11เองมันก็เลยมีสแตทแค่นี้นะฮะแล้วไหนดูวอลเดอร์ดิเฮ้ยวอลเดอร์เก่งกว่าว่ะให้วอลเดอร์ดีกว่ามั้ง7แน่เฮ้ยวอลเดอร์เปลี่ยนใจแล้วนะครับผมไปโหวตให้วอลเดอร์แทนแล้วกันผมเรียกผิดวอลเดอร์นี่มันวอลดัวใช่ป่ะถ้าจะไม่ผิดลูกสาวชื่อวอลดัววอลวอลดัวนะครับเป็นลูกชายคนหนึ่งอ๋อผิดคนนะครับลูกชายคนที่3มาชื่อวอลลูกชายคนที่2นะครับเป็นน้องคนที่3ชื่อวอลดัวแล้วก็พี่คนโตผู้ชายเวลโลเวลโลเป็นเจ้าเมืองนี้นะเวลโล10ขวบไอ้ซัมเมอร์มันเท่าไหร่ซัมเมอร์อายุเท่าไหร่วะ11ว่ะแก่กว่าเวโล1ปีแต่ว่าสแตทสู้เวโลไม่ได้ว่ะเฮ้ยงั้น
ผมจะต้องโหวตเวนโลแล้วปล่อยให้เวนโลโหวตตัวเองคนเดียวไม่ได้น่าสงสารเวนโลตายนะฮะอ่ะเวนโลเปลี่ยนใจแล้วเป็น2โหวตอ่ะคนอื่นมาช่วยโหวตหน่อยป๊าบโอเค3โหวตเท่ากันอุ๊ยตอนนี้คะแนนเลือกตั้งพอๆเลยครับแต่ว่าเวนโลได้เป็นทายาทคนใหม่นะครับทั้งที่มี3โหวตเท่ากันเพราะว่าใกล้ชิดทางสายเลือดมากกว่าเป็นลูกเราโดยตรงนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะบัตรขย่งแล้วกันนะโอเคนะเรียกว่าบัตรขย่งแล้วกันนะ3ต่อ3แล้วใครยังโหวตให้ซัมเมอร์อยู่ผมขอเช็คหน่อยนะอ๋อเขาไม่ชอบเราเขาเลยโหวตซัมเมอร์มาแข่งกับลูกเราคนไหนที่ไม่ชอบเรามากที่สุดนี่ลบ55คือไม่ชอบเวนโลนะไม่ใช่ไม่ชอบเรานะครับทำยังไงดีผมจะลองซื้อเสียงเขาดูนะครับอ๋อแต่ถ้าให้เงินเข้าไปตอนนี้ก็ไม่ได้เพิ่มออปิเนียนแล้วคนอื่นนะนี่กันไอเด็กนี่อ๋อเป็นเจ้าเมืองนาวาถ้าเกิดให้เขา15โกลด์เขาก็จะไอ้นี่เรานะครับบวกขึ้นอีก46โอเคเป็น7แล้วเปลี่ยนโหวตให้เราไหมเปลี่ยนเถอะจะได้สบายใจหน่อยอีกโหวตเดียวช่างมันนะใครตายวะไม่รู้ใครตายชีพอินุโอชีพอินุตายแล้วไอชีพหมาน่ะอินุนะได้1โกอ่ะปล่อยไว้ก่อนผมจะบอกว่าหลังจากที่เราเคลมดินแดนตรงนี้ได้หมดนะครับชนะสงครามแล้วเราก็สามารถตั้งอาณาจักรได้นะครับตอนคราวที่แล้วเนี่ยเงินกับพิตตี้มันไม่พอนะครับผมก็รอจนมันพอแล้วทีนี้ก็เราจะตั้งอาณาจักรครับ create นะครับcreate kingdom of estonia นะครับป๊าบป๊าบเรียบร้อยนะครับสังเกตดูหัวอาโฮนะครับขาดสารอาหารผมดูหน้าทีมันทีไรผมดูหน้าไอ้2ผัวเมียนี่ทีไรนี่ผมก็รู้สึกแย่นะผัวขาดสารอาหารแล้วเมียก็ผีสิงนะแต่ว่าเมียถึงเมียจะผีสิงแต่เมียก็แบบว่าคอยแบบคอยช่วยเหลือนะครับคอยฆ่าคนที่แบบว่าคอยเหมือนคอยพลอตชาวบ้านน่ะคอยแบบใครที่แบบขวางไอ้นี่เรานะก็คอยจัดการให้นะฮะมันถึงอะไรขวางตำแหน่งนะอ่ะตอนนี้ดูสังเกตที่หัวอาโฮนะครับนี่คือมงกุฎของ King of Estonia นะครับ King Aho of Estonia ดูชื่อน่าเป็นไง wow. แล้วก็กรอบสีทองแล้วด้วยนะครับตอนนี้เป็น King แล้วนะครับโอเคนะแล้วเดี๋ยวเป้าหมายต่อไปเรามาดูว่าเราจะเอาอะไรกันต่อนะครับดูแถวนี้ดิเป็น King แล้วเรามีทหารเท่าไหร่ก็เต็มพันกว่าก็ยังไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่แต่ก็ลุกลานเมืองแถวๆนี้ได้นะครับไม่ยากนะครับอุ้ยนี่มันเป็น King of Nogoroth อ๋อ Nogoroth แม่งสถาปนาอาณาจักรขึ้นมาอีกแล้วนะครับแล้วก็แต่ King of Nogoroth เนี่ยอยู่ภายใต้ King of Ruthenia 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 นะครับถ้าจะตีโนโกรอสต้องตีรูเดเนียซึ่งรูเดเนียมีทหารพันกว่า 1,500 เรายังไม่พร้อมนะครับเอาแถวนี้ก่อนเอาที่มันพร้อมๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวหาก่อนนะครับแล้วก็เราจะบุกขึ้นเหนือดีทางสแกนดิเนเวียบุกดีไหมแถวนี้ตอนนี้แผนที่มันเละมากเลยนะเพราะว่าเขาแบบลุยกันเต็มที่นะครับโอเคแล้วผมจะมาดูว่าเอสโตเนียเนี่ยก่อนหน้าเราอะเคยมีอาณาจักรเอสโตเนียมาก่อนไหมหรือว่าเราเป็นคนสถาปนาคนแรกปั๊บเราเป็นคนสถาปนาคนแรกของเอสโตเนียนะครับ wow. ก็คือก่อนหน้านี้ไม่เคยมีอาณาจักรเอสโตเนียมาก่อนเลยนะครับเราเป็นอาโฮเนี่ยอาโฮซึ่งเป็นลูกของซัมเมอร์ที่ไม่ใช่เด็กคนนั้นนะซัมเมอร์คนพ่อนะครับก็เป็นคิงคนแรกของเอสโตเนียนะฮะอ่ะแล้วผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวโปรเจกต์ของCK2 เนี่ยโปรเจกต์
CK2 มันชื่อเต็มว่าอะไรวะ Crusader King 2นะครับเดี๋ยวจะต้องพักนิดนึงนะครับเพราะว่ามีโปรเจกต์อื่นมากมายเดี๋ยวผมจะทำไม่ทันนะครับก็คือผมต้องทำตามที่สัญญาไว้แล้วนะครับเพราะว่าจะต้องทำโชกุนแล้วก็ Civilization นะครับแล้วก็เดี๋ยวจิรันยังไม่ว่างเลยเดี๋ยวพยายามไปหาเวลาว่างกับจิรันนะครับทำฮอยนะครับ Heart of Ion นะผมอยากทำ Heart of Ion และคิดถึงมากเลยนะก็เดี๋ยวจะพยายามคุยกับจิรันว่าว่างเมื่อไหร่นะฮะแล้วส่วนอันนี้นะครับไม่ใช่ว่าตัดจบนะ CK2 ไม่ได้ตัดจบนะครับก็แค่พักไว้ก่อนนะครับก็เรียกว่าเป็นซีซั่น1แล้วกันนะครับพักไว้ตอนที่บ้านเรานะครับตระกูลอุมาม่านะอโฮได้เป็นคิงแล้วนะครับตำแหน่งของเราคือคิงนะใหญ่ใหญ่มากนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปอาจจะได้เป็นจักรพรรดิหรือเปล่ามาดูซีซั่นต่อไปนะเอานี้เป็นว่าซีซั่น1แล้วกันจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันซีซั่นหน้านะครับบ๊ายบาย